สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสีน้ำเซเนริเย่ไทยแลนด์นะครับหรือว่าเพจสีน้ำเซเนริเย่ประเทศไทยนะครับโดยผมนะครับอาจารย์เอกจากเพจอาร์ตเลเย่เอกนะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สอนวาดสีน้ำนะครับวันนี้ท่านที่เข้ามาแล้วนะครับ3ท่านนะครับฝากพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานิดนึงว่าภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะวาดจ้างกันเนาะวาดจ้างจ้างจ้างนะฮะ2ตัวแม่ลูกนะครับเนาะเอาช้างแล้วก็มีแบบกำลังกินอ้อยอยู่เนาะนะฮะภาพเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับลูกจันนะฮะแวะมาทักทายกันแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาด้วยเดี๋ยวผมขอกดแชร์แป๊บนึงนะท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1ทีนะครับไม่ขออะไรมากนะครับวันนี้สอนกันสบายๆสอนกันฟรีๆเลยนะฮะขอกดแชร์คนละ1ทีนะครับนะฮะเดี๋ยวขอกดผมกดแชร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนร่างภาพก่อนแล้วก็ลงสีน้ำกันนะครับวันนี้ร่างภาพนะครับกลัวหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าจริงไม่ล่างก็ได้นะแต่มันจะยากไปหน่อยนะครับร่างภาพแล้วกันเนาะสัก15หรือ20นาทีนะครับจังหน่อยขอกดแชร์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดือนนี้สอนค่อนข้างหลากหลายนะครับมีช้างด้วยนะครับก็หวังว่าจะไม่เบื่อเนาะนะครับไม่ได้ยินเสียงแล้วครับพี่ปฐุมมานไม่ได้ยินคนเดียวเลยเนาะสวัสดีครับแล้วก็ได้ยินแล้วนะครับคุณยะคุณยาย่านะครับชัดทั้งเสียงและภาพนะครับพี่ปฐุมมาแล้วก็คุณนงรักนะครับเนาะเดี๋ยววาดภาพนี้กันนะฮะภาพนี้ผมไปเซฟมาจากปางช้างที่อยู่ในเพจของเชียงใหม่นี่นะฮะเนาะเสียงชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวสอนร่างภาพก่อนเนาะสอนร่างภาพก่อนช้างนะฮะนี่ไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่าโอเคน่าจะมองเห็นนะกระดาษวันนี้ที่ใช้เป็นกระดาษอาเช่185กรัมผิวหยาบนะครับท่านใดจะใช้300กรัมก็ได้นะครับจะเป็นปกส้มก็ได้ผมใช้ปกสีเหลืองก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ185กรัมหรือ300กรัมก็ได้แล้วก็จะเป็นผิวหยาบหรือกึ่งหยาบก็ได้นะก็ใช้ได้นะครับวันนี้จะเป็นผิวกึ่งหยาบก็ได้ปกสีเขียวอ่อนหรือเขียวเข้มก็ได้นะครับที่เป็นอาเช่หรือจะเป็นแคนสันมูแรงดูรอยหรือว่าเป็นแคนสันเฮลิเทจก็ได้วันนี้ขอเน้นที่เป็นกระดาษคอตตอนหรือว่ากระดาษใยฝ้ายนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะลงสีแบบเปียกชุ่มพอสมควรเลยนะครับนะกระดาษก็มีส่วนสำคัญมากๆเหมือนกันครับในการระบายสีน้ำนะครับโอเควันก่อนสอนวาดไปแล้วนะครับสอนแลนด์สเคปไปนะภาพนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หลายๆวันที่สอนด้วยกระดาษอาเช่185กรัมนะครับก็เดือนก่อนๆนี้ก็จะมีทั้งองุ่นแล้วก็แมววาดดีนะเล่มนี้นะครับเนี่ยแมวแล้วก็landscape อย่างเงี้ยนะฮะเอาหยิบมาให้ดูนะครับเนาะอันนี้ทุกภาพที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยดูย้อนหลังได้หมดเลยนะครับใน Facebook เซเนเย่ไทยแลนด์นี่นะครับในเพจนี้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับไม่ลบนะฮะนะไป
ติดตามนะครับไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้เนาะโอเคนะครับสอนร่างภาพเลยแล้วกันนะครับดินสอก็ประมาณไม่เกิน 2B นะครับช้าง2ตัวเป็นหลักเลยนะครับวันนี้ขอหยิบดินสอแป๊บนึงนะครับเหล่าดินสอมันยี่สิบห้าท่านนะครับสวัสดีคุณศิริลักษณ์คุณนงลักษณ์นะครับภาพนี้ก็จะมีลักษณะของช้างนะครับนี่เราก็ดูทิศทางเหมือนเดิมนะครับผมจะให้ดูทิศทางของเนี่ยครับช้างเนี่ยจะเป็นเส้นเฉียงงี้นะฮะนี่ผมกะว่าได้อยู่ประมาณกึ่งกลางกระดาษหน่อยนะเกินกึ่งกลางกระดาษมานิดนึงก็ได้อะกำหนดเส้นเฉียงรูสักสนิทหนึ่งเส้นนะฮะหนึ่งเฉียงเฉียงตามเขาเลยนะฮะอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะของใบหน้านะครับคิดว่านะซูมนิดหนึ่งแล้วกันเอาร่างคร่าวๆนะฮะก็จะมีขึ้นไปอย่างนี้ทีนึงตรงหัวนะฮะตรงนี้หัวโหนกเขาเอาไปทีนึงขึ้นอย่างนี้ปรับนิดนึงแล้วก็ลงมาขึ้นไหมเฉียงไหมแล้วก็ลงไหมเนี่ย1 2 3 4นะครับแล้วก็ลงมานี่ก็นี่ขึ้นไปสูงหน่อยนี่ข้างหลังเขานะฮะตรงไหมลงไหมมีโค้งนี้ก้นนะยังไม่ก้นนะละเดี๋ยวเราค่อยปรับนะผมว่าวาดแล้วก็ค่อยปรับนี่จะมีคล้ายๆภูเขา2ลูกอย่างเงี้ยนะซูมให้ดูหน่อยนะฮะช่วงนี้ลงมาเนี่ยโค้งมาอีกทีนึงโค้งทีนึงตรงนี้พอลงมาช่วงนี้ก็จะเป็นใบหูนะฮะผมขอไม่ทาบแล้วกันนะทีผมก็จะวาดแล้วก็มีการทาบบ้างเดี๋ยวค่อยปรับเอานะนี่นี่ปรับนิดนึงนี่ต้องมาถึงนี่ยาวๆหน่อยแล้วก็คนนะขยับไปนิดนึงวาดไปปรับไปเนาะนะฮะนี่ก็โค้งไปทีนึงระดับตาของเขานะฮะนี่ใบหูก็ใบหูนี่ก็จะมีคล้ายๆอย่างเงี้ยดูตัวคล้ายๆอย่างเงี้ยตัว S อ่ะคล้ายๆตัว S เนี่ยตัว S เนี่ยยาวๆหน่อยตัว S ยืดนะคล้ายตรงนี้เป็นคิ้วเขานะฮะคิ้วก็มีดวงตานะฮะโค้งเนี่ยเป็นโค้งแบบวงเล็บนะครับสวัสดีคุณธานีแล้วก็คุณนภาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราร่างภาพแป๊บหนึ่งนะฮะThank you.
โค้งมาอย่างนี้ระดับตาเนี่ยช่วงตานี่ก็ลงมาอย่างนี้เดินปากเขาพอดีเลยอย่างนี้ปากตาลงมาหัวตาเนี่ยนะลงมาอย่างนี้ปากแล้วก็นิ้วงวงเขานะฮะนี่ก็จะป่องนิดนึงอ้วนๆนิดนึงซูมนิดนึงนะผมขอซูมนิดนึงช่วงนี้มองเป็นเส้นตรงนี้นะนี่จะมีขาช้างเท้าหน้านะเท้าหน้าก็นี่หน่อยลักษณะของท้องนะฮะช่วงนี้มีใครเคยไปลอดท้องช้างบ้างขาอ้วนๆใหญ่ๆหน่อยนะน่ารักดีผมว่าง่วงเขาก็จะน่าจะสักยาวยาวหน่อยนะยาวยาวหน่อยขยายนิดนึงอันนี้เขียนเป็นตัวเนี่ยเขียนเป็นอย่างนี้นะเขียนเป็นคล้ายๆแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเปียกปูนหรืออะไรเรียกว่าอะไรอันนี้แบบอย่างเงี้ยว่าสวยทุกรูปขอบคุณมากนะครับอันนี้ยังวาดไม่เสร็จเลยมีคนมาชมแล้วนะฮะขอบพระคุณมากนะฮะมันก็ต้องมีบ้างนะฮะภาพไหนที่มันไม่สวยเนี่ยหรือสวยน้อยๆหน่อยก็อันนี้มาเนี่ยนะฮะเท้านะฮะโค้งนี้ใส่นี่มีเล็บเท้าด้วยนะฮะเล็บเท้าก็ครึ่งวงกลมนะฮะเนี่ยประมาณนี้อ่ะเท้าข้างนี้อยู่ตรงนี้อ่ะประมาณช่วงนี้อ่ะเท้าหน้าเห็นเล็บเท้าข้างหนึ่งแล้วก็โอ้โหมีโซ่ด้วยขอไม่วาดโซ่แล้วกันนะนี่น่าจะอยู่ช่วงนี้เท้าหลังเนี่ยเท้านี้นะตรงนี้นะมองดูเป็นทิศทางนะครับทิศทางนี้มองดูทางนี้แล้วก็ลงมาเลยแล้วก็ลงมานี้เส้นตรงขา
ช้างวันนิดนึงนะเคยวาดช้างขาผอมแล้วแบบรู้สึกว่ามันแบบมันดูแบบดูไม่ค่อยมีความสุขอะรู้สึกว่าเหมือนช้างป่วยเพลงนี้ผมก็เปิดเพลงเดิมนะผมไม่ได้เปลี่ยนเพลงนะฮะเพลงเซิงๆนี่ก็กลัวหลับนะฮะไม่ใช่อะไรหางนิดนึงแล้วกันผมใส่อย่างนี้แล้วกันหางยาวๆหน่อยนะช้างมีบุญบารมีอะไรอย่างนี้เคยไปวาดที่ลำปางนะฮะนานแล้วก็จะเน้นช้างเป็นหลักนะครับ1 2แล้วก็แบ็คกราวด์ก็คงไม่เน้นมากแบ็คกราวด์นะแต่ว่าก็อันนี้ก็เน้นร่างภาพช้างก่อนนะช้างให้เอาให้ค่อนข้างเป๊ะนิดนึงนะก็ใกล้เคียงนะหูก็ใหญ่นิดนึงอย่าเล็กมากได้ช้างแล้วนะครับ1แล้วก็อันนี้จะมีอ้อยนะน่าจะเป็นต้นอ้อยหรือว่าต้นหญ้าแบบสูงยาวๆอะไรเงี้ยนะช้างวันหนึ่งนี่กินเยอะมากนะครับต้องมีแบบกินหลากหลายด้วยทั้งแบบหญ้าแล้วก็ผลไม้หลายอย่างดูทิศทางของช้างน้อยนะครับอันนี้ช้างน้อยลูกช้างนะฮะแล้วดูตั้งแต่ปากเนี่ยนะปากนี่ก็มาเนี่ยเห็นไหมผมดูลักษณะเนี่ยคล้ายๆขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นภูเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เฉียงมาอย่างเงี้ยลูกช้างนะฮะนี่ขึ้นไปเป็นหลักคร่าวๆนะเดี๋ยวเราค่อยแก้ผมวาดไปแก้ไปนี่ระดับนี้แล้วก็มีหูอันนี้ก็จะลักษณะโค้งมีลบนิดนึงเมื่อกี้ผมวาดให้ดูตรงนี้ใช่ไหมลูกช้างก็ยังตัวไม่ใหญ่มากนะครับนั่งภาพกันแป๊บนึงเนาะอาจจะเสียเวลานิดนึงนะแต่ว่าก็สำคัญนะครับคุณจรวนบอกคุณนงรักบอกอะไรนะให้ลองเสียงพินเสียงแคนแล้วก็คุณจรวนบอกแค่ลายเส้นก็สวยแล้วนะฮะลองดูนะครับจริงทุกท่านร่างภาพได้นะตามที่ผมร่างเนี่ยค่อยมองภาพแล้วก็มองเป็นทิศทางของเส้นอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็เส้นโค้งเนี่ยโค้งในทีแล้วก็อะไรเนี่ยนี่ก็จะมีดวงตาเขาอยู่เนี่ยช่วงนี้
โซมนิดนึงนี่เป็นเท้าหน้าของเขาอันนี้น่าจะอยู่วันช่วงนี้ตัวเล็กอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็เส้นเฉียงมานี้จากใบหูอันนี้เฉียงไว้อย่างนี้เห็นไหมเฉียงไว้อย่างนี้ก็อันนี้ก็เฉียงเหมือนกันตามทิศทางเลยนะฮะนี้มาข้างหน้านิดนึงแล้วก็ลงมาอันนี้ลงมาอย่างนี้ทีนึงแล้วก็เฉียงไว้ทีนึงกำลังก้าวเดินลงมา1 2และ3เนี่ย1 2 3นี้อ่ะแล้วก็ออกมาอย่างงี้เห็นท้องนิดนึงนี้ท้องช้างแล้วก็โค้งนี้เขาก็ยืนอยู่อันนี้ยืนนิ่งๆขาหลังใครที่อะไรนะครับนี่มีเก็บความรู้มาอีกแล้วขยับไปนิดนึงขอขยับหน่อยขยายก้นนิดนึงขยายก้นหน่อยวาดงานช้างจริงนะฮะงานช้างเลยวันนี้ไม่ได้วาดกันบ่อยๆนะวาดช้างช้าง2ตัวด้วยดับเบิ้ลเลยนะครับช้างเล็กช้างใหญ่ใส่เล็บเข้าหน่อยลบนิดนึงอย่างที่บอกว่าวาดไปแล้วนี่ก็เป็นส่วนเว้าไงฮะเว้าว้าวนี่ก็โค้งนี่ไปโอเคนะครับช้างเล็กช้างใหญ่ได้ละ2แล้วก็เขาจะมีคล้ายๆเห็ดอันใหญ่ใช่ไหมอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอาไหมเอาสักหน่อยแล้วกันอันนี้โค้งไหมอ่ะแล้วก็ลงมาคล้ายๆล่มอ่ะนะถ้าเป็นสวนน้ำตอนเด็กๆก็มีเห็ดนะ
โอเคอันนี้ภูเขาด้านหลังนี่ภูเขาต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้ด้วยนะโอเคนะครับคิดว่านะน่าจะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีคนผมขอไม่ใส่แล้วกันนะเหนื่อยแล้วเอาเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะเป็นลมซะก่อนนะฮะประมาณนี้นะครับร่างเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาลบเส้นที่มันไม่เข้มๆจนเกินไปผมจะลบออกนิดนึงนะครับให้มันจางๆหน่อยนะครับเช็คแบบนิดนึงนะลบเส้นที่มันไม่จำเป็นออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำสีกับผู้กันที่จะใช้วันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ระบายสีน้ำกันนะครับลบเส้นที่มันไม่จำเป็นออกไปนะฮะเส้นไหนที่รู้สึกว่ามันเข้มไปหน่อยนะครับนี่เนี่ยในนิ้วก้อยระวังท่ามเดี๋ยวเลอะนะฮะลบด้วยนะครับใครเดินเหมือนช้างเขาว่ามีบุญนะฮะก้าวนิ่มหนักแน่นโอเคนะครับเดินตึ้งๆเลยป่ะอันนี้แบบถ้าเดินดังตึ้งๆนี่แม่ผมด่าเลยนะ เดินเสียงดังเอาละโอเคนะครับทีนี้แนะนำผู้การที่จะใช้วันนี้นะครับแล้วก็สีน้ำนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับกี่โมงแล้วตอนนี้ดูในการนิดนึง2:16 นะครับก็ใช้เวลาล่างไปน่าจะสักเกือบ20 นาทีได้นะคิดว่าเสร็จละนะครับล่างภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาดูสีกันก่อนแล้วกันนะสีวันนี้ก็จะใช้สีออกไปทางสีช้างเนี่ยก็ตัวสีน้ำตาลนะครับม่วงๆน้ำตาลแต่ว่าเราก็จะมีสีแบบพิเศษหน่อยนะอาจจะไม่ไปทางโทนน้ำตาลมากนะครับลองดูนะผมว่าออกไปทางสีอมฟ้าก็จะสวยนะฮะ Royal Blue นะครับเปิดสีดูนิดนึงอ่ะรหัส322 Royal Blue นะครับแล้วก็322 Royal Blue เอาอะไรอีกสีเขียวใบไม้นะครับ899ด้วยเขียวเข้มนะครับ Forest Green นะครับอะไรอีก856นะครับ Cobalt Green นะฮะนี่โทนสีเขียวๆของใบไม้หรือพวกนี้นะฮะแล้วก็มีสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็587แล้วกันนะฮะเยลโล่โซฟีนะครับสีเหลืองสว่างใครใช้แคดเมียมเยลโล่ไลท์หรือว่าสีเซเนลิเย่เยลโล่ไลท์ก็ได้ทั้งหมดอันนี้เป็นสีเกรดอาร์ติสหมดเลยนะครับของยี่ห้อเซเนลิเย่นะครับเนี่ยจะเขียนว่า Friend Artist Watercolor นะครับหาซื้อได้ที่สมใจ B2S นะครับหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับอะไรอีกโทนม่วงนิดนึงแล้วกันนะอมม่วงๆรหัส911นะฮะเราไปที่น้ำตาลกันเลยสีน้ำตาลจะมีสีวอร์มซีเปียเบิร์นอัมเบอร์หรือรออัมเบอร์ก็ได้นะครับเบิร์นเซน่าด้วยนะครับตัวสีน้ำตาลที่จะวาดช้างนะครับก็จะมีเบิร์นเซน่ารหัส211นะครับวอร์มซีเปียน้ำตาลเข้ม440นะครับแล้วก็รออัมเบอร์205นะครับนะสีที่จะใช้วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพเกรกเฉดนึงแล้วกันเทาดำนะฮะสีเพเกรกก็นี่ครับ703นะครับเนาะมีม่วงโคบอลต์ไวเลตไลท์เหลือง587เขียวโคบอลต์กรีน856ฟ้า322นะครับรอยัลบลูทาโรกินไลท์805ฟอเรสต์กรีน899แล้วก็เพเกรกน้ำตาลด้วยนะครับอย่าลืมเบิร์นเซน่ารอมเบอร์แล้วก็วอมซีเปีย
ผู้กันนะครับวันนี้ผู้กันผมใช้ตัดเฉียงอีกแล้วนะฮะผู้กันตัดเฉียงของพีระมิดนะครับมาใหม่นะครับด้ามสีแดงพีระมิด5/8นะครับเบอร์5/8 9รหัส91016 SK นะครับใช้ดีหน้านี้แล้วก็3/4นะครับ 3/4 5/8นะครับ3/4จะใหญ่กว่านะฮะนี่แล้วก็มา1/2ใช้ตัดเฉียงอีกแล้วอ่ะวันนี้ใช้ตัดเฉียงก็เสร็จเร็วดีนะผมว่าวาดรูปผมว่าเสร็จไวเดียวเนี่ยของพีระมิดหมดเลยนะครับหาซื้อได้ที่ B2S สมใจแล้วก็ออนไลน์นะครับสั่งออนไลน์กับเพจ HSK Fanpage อะไรอีกอะไรอีกก็มีผู้กันมัดลวดด้วยเผื่อๆไว้ผู้กันมัดลวดพีระมิดเบอร์2หรือเบอร์3ก็ได้นะครับมัดลวดขนกระรอกนะฮะด้ามพวกนี้ไม่แพงนะตัดเฉียงนี่ประมาณ200 300แล้วก็400อะไรประมาณนี้นะฮะตามไซส์นะครับไซส์ใหญ่ก็ราคาสูงหน่อยแต่ก็ใช้ได้ยาวนานดีนะครับผู้กันกลมนะผู้กันกลมเบอร์2อะไรพวกนี้นะผมพีระมิดด้ามสีแดงนะฮะนี่เนาะโอเคนะผู้กันเฮกสักด้ามนึงแล้วฮะก็เป็นผู้กันอย่างนี้กันเฮกระบายพื้นที่กว้างนะฮะเนาะโอเคนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะนะครับนี่วันนี้ผมมีกระดาษทดสีด้วยเพื่อแบบทดสีให้ท่านได้ดูนะวางไว้ตรงไหนดีวางนี่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวทดสีให้ดูอาจารย์ลูกช้างไม่มีหางเหรอเออนั่นน่ะสิเติมหางให้เขาหน่อยนะเติมหางให้เรียบร้อยเริ่มลุยกันเลยนะครับหาแก้วน้ำใส่น้ำสะอาดสัก2ใบนะครับแล้วก็ทิชชู่หรือว่าผ้าซับน้ำแล้วก็ฟองน้ำซับสีซับผู้กันอะไรพวกนี้นะฮะคนจะมีนะจานสีจานสีผมก็เดี๋ยวขอเคลียร์จานสีแป๊บนึงจานสีขอเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะฮะจานสีแล้วก็เคลียร์พื้นที่หน่อยนะครับลุยกันเลยนะครับปิดแฟลชนะฮะตอนนี้2:22นะครับก็มีเวลาให้ผมทำประมาณชั่วโมงครึ่งนะไม่เกิน4 ทุ่มนะผมกะว่าจะเอาให้เสร็จให้ได้ไม่เกิน4 ทุ่มนะฮะขอถ่ายรูปไว้นิดนึงช้างน้อยยิ้มหน่อยโอเคสีของช้างเนี่ยจะมีสีสีฟ้านะครับสีฟ้าสีน้ำตาลสีเหลืองนะครับสีอมส้มนิดนึงแล้วกันเอาสีส้มด้วยเฉียดเองลืมเอาสีส้มด้วยส้มนิดหน่อยใช้537แล้วกันแคดเมียมเยลโล่ดีฟเหลืองอมส้มนะบีบไว้ใส่จานสีนะครับสีฟ้ารอยัลบลูวางจานสีให้ดีๆก่อนฟ้ารอยัลบลูบีบสีเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับแล้วมีน้ำตาลรอมเบอร์หรือเบอร์นัมเบอร์ก็ได้นะฮะรอมเบอร์ก็จะสีม่วงด้วยนะครับม่วงโคบอลต์ไวเลตไลท์บีบใส่จานสีไว้เลยนะครับเวลามาหาใช้เนี่ยจะได้แบบได้ใช้ได้ทันท่วงทีนะครับเดี๋ยวขอบีบสีแป๊บนึงนะช้างนี่ยังไม่เคยสอนวาดมาก่อนนะครับสีน้ำตาลนะบีบสีไว้เตรียมไว้ก่อนสีเขียวอย่าเพิ่งบีบแล้วกันนะผมยังไม่บีบสีเขียว
เยอะอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีวันไหนไม่เยอะนะฮะเอาละลูบน้ำลงไปนะฮะลูบน้ำสาดลงไปนะครับ1รอบช้างนะลายช้างอ่ะก็นี่ยังเข้มอยู่เลยผมก็ไม่เป็นไรไม่ลบละนะครับลบไม่ทันละนะฮะบางทีเจอรอยดินสอเนี่ยเดี๋ยวมันจะมากวนสายตาเราตอนที่เราระบายสีไปแล้วมันจะเคลือบนะฮะเคลือบรอยดินสอไปก็จะเห็นรอยดินสอบ้างคือพอใช้น้ำถูได้บ้างนะฮะเนี่ยกาไฟนี่ก็จะหลุดนิดหน่อยจางๆหน่อยลงสีช้างก่อนนะผมจะเริ่มด้วยการเปียกบนเปียกนะครับใช้เทคนิคเปียกบนเปียกคือเปียกบนเปียกเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งที่เราเริ่มด้วยเปียกบนเปียกเพราะว่าบางทีเนี่ยสีการระบายเปียกบนเปียกเนี่ยมันจะใสๆบางๆแล้วอ่อนๆนะนะบางทีมือใหม่เนี่ยเราก็จะควบคุมได้นะครับคือสียังไม่เข้มมากนะครับคุณพิจิตราสวัสดีนะครับผู้โพสต์ร่างเลยนะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าต้องไปสีราดนะฮะโอ้โหโอเคนะฮะผมเริ่มจากสีเหลืองอ่อนๆบางๆใสๆนะตอนนี้ก็ระบายไปเข้มไปหน่อยช้างเนี่ยจะมีสีตรงนี้อมส้มๆเหลืองๆหน่อยนะอ่อนๆ นะกระดาษเปียกแล้วก็ใช้สีแบบบางๆผสมน้ำให้เหลวๆใสๆหน่อยนะฮะเหลืองแบบเหลืองอมส้มนี่แหละเสร็จแล้วผมใช้ช้างอาจจะออกสีเทาๆหน่อยนะเทาๆม่วงๆหน่อยตอนนี้ก็กำลังแบบเปียกๆอยู่นะยังไม่หมาดนะครับสีเทาเนี่ยผมใช้สี Royal Blue นะฮะเปียกบนเปียกนะเหลืองๆอมส้มๆแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าRoyal Blueแตะสีโคบอลต์ไวโอเลตนิดนึงมันจะดูแบบอมม่วงๆนิดนึงนะผมผสมสีเหลืองนิดนึงกระดาษทดไปไหนกระดาษทดไปนี่อ่ะมาเนี้ยเข้มๆตานิดหน่อยม่วงๆเทาๆหน่อยสวยๆภาพร่างได้ครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ภาพร่างไปให้ด้วยนะฮะ
สีประมาณนี้อ่ะข้างบนจะเข้มหน่อยนะผมให้ดูนิดนึงข้างบนเนี่ยคิดว่าน่าจะมองไม่ชัดแล้วนะเพราะว่าจะมีลวดลายของผิวหนังเขานะฮะจะใช้สี Royal Blue เนี่ยผสมสีเหลืองอมส้มนิดนึงมันจะออกเทาๆนะครับสีคล้ายๆแบบสีเทาๆตุ่นๆหน่อยนะเนี่ยใช้ปลายพวกกันแหลมๆเนี่ยจิกเข้าไปกดเนี่ยเป็นขาวนิดนึงตรงนี้วางพวกกันนี้กดเข้าไว้กระดาษยังหมาดๆอยู่นะฮะคิ้วนิดนึงคิ้วใต้ตาโค้งก็ทำตอนที่กระดาษหมาดๆเนี่ยนะฮะน้ำตาลเบอร์เซนนาผสมรอยัลบลูนิดนึงก็ได้ออกสีเทาๆเหมือนกันนะข้างล่างนี้นะดูนะตรงนี้ใช้สีประมาณนี้ใช้สีเนื้อนิดนึงเอาน้ำตาลนะผสมกับรอยัลบลูนิดนึงหนึบผสมให้รู้สึกว่ามันแบบหนึบๆอ่ะหนึบๆหน่อยเนื้อหน่อยหนึบๆเนี่ยเรากดขึ้นไปวันนี้เข้มนะเข้มก็กดให้นี่ก็โค้งนี้ทำงานแข่งกับเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีกระดาษอาจจะแห้งไวหน่อยนะฮะวางพวกกันอย่างนี้ใช้เนื้อหนึบๆนะสุดก็คือต้องหนึบๆหน่อยตรงนี้ด้วยนะโค้งนี้ฝึกพวกกันหน่อยครับให้โค้งๆนี้พวกกันตอนนี้ผมใช้เบอร์5/8นะครับพวกกันตัดเฉียงนะฮะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศมาวาดช้างนะฮะนี่โค้งนี้นิดนึงนี่ปึ๊บโค้งหน่อยรอยัลบลูนะแล้วก็ผมมีผสมกับสมกับรอเบอร์นัมเบอร์รออัมเบอร์ก็ได้ข้นหน่อยตีสีนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็เข้มเพิ่มความเข้มเข้าไปหน่อยถ้าใครรู้สึกว่าคอนโทรลพวกกันไม่ได้เนี่ยใช้เบอร์เล็กหน่อยก็ได้เบอร์ประมาณ1/2แล้วแบบนี้นะอ่ะ
สวัสดีนะครับคุณนเรศนะฮะสวัสดีท่านเลยนะฮะกระดาษยังหมาดอยู่เลยนะผมก็โยนสีเข้าไปอีกนะฮะฟ้าๆเทาๆหน่อยนะก้นตรงก้นเขานะฮะขึ้นไปดูดนิดนึงครับใช้พวกกันหมาดๆเบลนนิดนึงจะไม่เกลี่ยหน่อยเข้มฝั่งนี้นะฮะวางพวกกันลงนี้กดขึ้นมาอันนี้เท้านี่อยู่ด้านหลังนะฮะเท้านี่อยู่ด้านหน้าก็จะสว่างหน่อยอันนี้เป็นรายเวทนะครับก็คือเนื้อสีข้นๆตอนนี้กระดาษหมาดนะฮะกระดาษหมาดนะนี่อมส้มๆนิดนึงนะผมเคลือบนิดนึงเคลือบไปสีออกเทาๆข้างล่างรองเท้าก็วางไปครับเว้นนิ้วเว้นเล็บให้เขาหน่อยเขามีเล็บด้วยเท้าวางผู้กันอย่างนี้นะฮะกดขึ้นไปกดเข้มหน่อยวางพวกกันกดขึ้นไปปุ๊บเนื้อสีข้นๆนะคราวนี้ใช้แหลมๆไหมฮะวอร์มซีเปียนะครับผสมสีม่วงนิดนึงสีม่วงโคบัลต์วาเลตนะฮะวางพวกกันทำไมกด
หมาดหมาดเนี่ยเราก็ทำรอยยับของผิวเขานิดนึงนะฮะช้างแล้วนะฮะตอนนี้มีหางด้วยเอาละพอได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับก็อันนี้มันจะมีอ่อนมีเข้มพอสมควรละเดี๋ยวมาทำช้างน้อยตัวเล็กบ้างนะครับอ่ะกระดาษเริ่มแห้งแล้วนะฮะรูปน้ำอีกรอบนึงแล้วกันนะบางท่านจะฉีดฟอกกี้ก็ได้แต่ว่าเอากระดาษบังนิดนึงอย่าให้ฟอกกี้ไปโดนช้างนะฮะผมก็จะใช้น้ำเปล่าสะอาดนะครับลูบเข้าไปอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมทักทายกันได้นะครับฝากกดแชร์ด้วยไม่ขออะไรมากเลยขอกดแชร์อ่ะช้างน้อยอีกตัวหนึ่งนะฮะข้างๆกันนะฮะสีกระดาษเปียกแล้วนะเราใช้สีเปียกๆใสๆนะครับโยนลงไปนะฮะนี่เปียกเดือนนี้อันนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับที่ผมมาสอนของเดือนนี้นะครับถึงเดือนธันวาคมนี่ก็ครบปีนึงแล้วก็นับได้ประมาณ120ครั้งแล้วนะฮะ ก็ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมไลฟ์นะครับแนะนำดูย้อนหลังได้นะครับมีเยอะมากเหมือนกันนะที่ผมสอนไปนะฮะดอกไม้หมาแมวนกโอ้โหเยอะมากเหมือนกันขนมของหวานนะฮะเยอะมากด้วยหลายๆท่านน่าจะพัฒนาตัวเองได้นะครับจากการฝึกฝนผ่านการเรียนจากไลฟ์สดหรือว่าออนไลน์แบบนี้นะครับสีเปียกกระดาษเปียกนะฮะผมก็ยังมีสีเหลืองแล้วก็ Royal Blue ก็ยังใช้อยู่นะครับแทรกสี Royal Blue หน่อยฟ้าๆเข้าไปนะฮะตรงนี้เป็นเนินขึ้นมาอย่างเงี้ยใช้ปลายแหลมนี่จิกเข้าไปอาจารย์เอกรอบหน้าสอนวาดน้ำบ้างก็ดีนะคะน้ำตกแม่น้ำลำคลองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ย สอนมาหมดแล้ว ดูย้อนหลังได้นะครับน้ำตกอะไรก็สอนไปหมดแล้วนะผมว่าผมเป็นคนที่สอนเยอะมากเหมือนกันนะลองดูย้อนหลังได้นะครับคุณพิจิตรานะครับ
น้ำตกเคยสอนแล้วนะนะฮะน้ำตกก็สอนกันไปแล้วนะครับดูย้อนหลังได้เลยน้ำตกนะฮะทั้งน้ำตกทั้งเรือทั้งแลนด์สเคปหลากหลายเลยนะฮะน้ำตกสอนแล้วนะครับแต่บางทีถ้าเจอรูปสวยๆถูกใจผมก็จะหยิบขึ้นมาสอนอีกนะฮะก็เป็นมุมอื่นๆบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็น่าจะได้เห็นนะครับในเดือนต่อๆไปอะไรพวกนี้นะครับก็ขอ1แชร์แล้วกันนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับไลฟ์สอนว่าสีน้ำนี้ด้วยนะครับเห็นเดี๋ยวปีหน้าเขาไม่เห็นยอดวิวน้อยยอดแชร์น้อยเดี๋ยวเขายกเลิก กระดาษสีน้ำที่ใช้วันนี้ก็เปียกชุ่มนานนะครับคือถ้าใช้300กรัมเนี่ยจะเปียกชุ่มนานกว่านี้อีกแล้วก็กระดาษจะไม่ค่อยงอนะครับแล้วก็สีจะสดกว่านี้อีกอันนี้สีมันจะซีดลงไปสเต็ปหนึ่งนะครับถ้าใครใช้300กรัมจะเป็นผิวหยาบก็ได้ผิวกึ่งหยาบก็ได้นะครับวาดช้างหรือว่าวาดเทคนิคที่ผมสอนวันนี้ใช้ได้นะครับมูแรงดูรอยได้ไหมได้นะครับเฮลิเทจก็ได้แคนสันเฮลิเทจก็ได้อันนี้ตรงๆเลยเปลี่ยนผู้กันนิดนึงแล้วกันมาใช้ผู้กันเบอร์เล็กหน่อยเพราะว่าช้างตัวเล็กเนี่ยแล้วก็เวลาเราเข้าพื้นที่แคบๆนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้ผู้กันเล็กนะฮะพื้นที่กว้างผู้กันใหญ่พื้นที่แคบๆก็ผู้กันก็ตามสัดส่วนนะครับของภาพนะฮะเล็กลงเดี๋ยวผมจะมีโอกาสผมจะรวบรวมไลฟ์แห่งปีของปีนะครับว่าปีที่ผ่านมาสอนอะไรไปบ้างนะครับเยอะไว้เยอะพอสมควรเลยแหละนะฮะฮันเตอร์ร้องนี่ผมใช้สีรอยัลบลูผสมกับสีอะไรอ่ะวอร์มซีเปียนี่ก็ลืมแล้วเนี่ยไปหัวเขาหน่อยมาพูดกันลงนี้กดผ่อนขึ้นผ่อนเข้ามือหน่อยมีแค่มีอ่อนไหมน้ำตกเอราวัณใช่ไหมโอ้โหแฟนมันแท้จริงๆเลยขอบพระคุณมากนะครับพี่นภาดูเกือบดูทุกไลฟ์เลยไหมพี่นภาเนี่ยมีไลฟ์ไหนที่พลาดไปบ้างไหมว่าจะรวบรวมทำปฏิทินมาหน่อยนะภาพจากไลฟ์เดี๋ยวทำโปสการ์ดดีนะ
้างน้อยกระดาษยังเปียกๆหมาดๆเนี่ยเราก็เติมเนี่ยสีลงไปได้อีกนะฮะเนี่ยสูมนิดนึงตรงนี้จะเข้มซะหน่อยนะครับปากเขาจะเข้มนิดนึงนี้ตรงนี้ก็โค้งเบามือนะผมก็จะใช้สีเพราะมีสีในผู้กันมีน้ำในผู้กันพอสมควรนะฮะจะไม่เป็นเนื้อมากนี่ถ้าวาดกระดาษใหญ่กว่านี้ก็จะน่าจะง่ายขึ้นนะโอเคเดี๋ยวลองถอยมองนิดนึงดื่มน้ำแป๊บนึงขอบคุณมากครับทุกท่านนะฮะเราดูภาพการสอนสีน้ำที่รวบรวมนะฮะขอบคุณล่วงหน้าเอาละโอเคนะครับพอได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวรอแห้งหน่อยรอให้สีรอให้กระดาษแห้งสนิทนะครับระหว่างนี้ผมก็จะไปแบ็คกราวด์บ้างนะฮะพอแบ็คกราวด์เราเข้มๆเนี่ยเราก็จะน่าจะได้แบบไม่เอาทำหรือทำอ้อยก่อนนี้ขอคิดแป๊บนึงบางทีผมวาดไปผมก็บอกตามตรงว่าคือวาดไปก็คิดไปด้วยนะครับคิดสดๆเลยนี่มีพื้นอันนี้ต้องทำลำต้นของต้นไม้ตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยทำพื้นนะเราก็คิดนิดนึงนะฮะค่อยมองภาพแล้วก็คิดไปด้วยนะฮะอันไหนก่อนอันไหนหลังนะครับมีหญ้าข้างหลังโอเคเดี๋ยวทำหญ้าทำตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะข้างหน้านี้ต้นอ้อยขอเตรียมสีนิดนึงก็จะมีล้างจานสีเนี่ยนะครับบางทีสีแล้วก็ช้ำๆและบนจานสีมันจะสกปรกนะฮะแล้วก็ล้างซะหน่อยนะครับคือผมแนะนำว่าเวลาเราวาดเนี่ยสักพักนึงเนี่ยแล้วก็ไปรีแลกซ์ตัวเองบ้างนะครับเป็นวาดต่อเนื่องยาวนานมันก็จะปวดหลังปวดเมื่อยแล้วก็หมดพลังอ่ะว่าอย่างนั้นนะฮะพักเบรกบ้างนะครับไปล้างจานสีนะครับเปลี่ยนน้ำสกปรกก็ไปเปลี่ยนหน่อยอะไรเงี้ยคือจานสีผมเนี่ยมันก็จะต้องมีพื้นที่ในการผสมสีหรือว่าตีสีซะหน่อยนะฮะพื้นที่สะอาดเลยเคลียร์จานสีแป๊บหนึ่งต่อไปก็จะบีบสีเหลืองนะครับสีเขียวโอลิฟกรีนเขียวสว่างนะครับโคบอลกรีนด้วยนะครับเขียนจังสีแป๊บใช้ฟองน้ำนี่แหละนะครับค่อยๆเช็ดเอาละสีเขียวสีเขียวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเขียวเข้มมีหรือยังเขียวอ่อนนะฮะเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็เขียวแบบใบมะกอกอะไรพวกนี้นะฮะเขียวเข้ม forest green แล้วก็สีอะไรอีกอะในวันนี้ผมก็อะไรนะครับพี่ปฐุมมาบอกว่าไปล้างจานนะฮะ อาจารย์จะไปไหนคะ จานเลอะโอเคอ่ะ
เปลี่ยนผู้กันมาใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะครับคราวนี้ผมจะเริ่มจากไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมด้านล่างนี้นะครับนี่เห็นอยู่เนาะโอเคจานข้าวหรือจานสีแม่เหลืองๆนะประมาณนี้อ่ะอันนี้กระดาษแห้งนะครับกระดาษแห้งๆเนี่ยผมก็จะรูปน้ำก่อนดีไหมหน้าเดี๋ยวคิดก่อนไม่ต้องรูปน้ำอ่ะรูปสีอ่อนๆเปียกๆเนี่ยลงไปนะครับสีเหลืองผสมสีเขียวอ่อนนะครับใสๆบางๆนะครับเนี่ยรูปไปชึบชึบชึบเอาอย่างนี้นะระบายสีเขียวเขียวลงไปกินย่าอ่อนๆนะจะได้อร่อยอร่อยใช่ปะไม่ถนัดอะติดแบบขอขยับนิดนึงอันนี้ผมวางข้อมือติดนี่นิดนึงนะขยับนิดนึงแล้วกันสีเปียกบนกระดาษแห้งนะฮะ wet on dry นะครับนี่ก็จะเป็นจากนั้นผมก็ใช้สีข้นๆเข้าไปผสมสีข้นๆนะดูนะฮะสีเขียวข้นๆหน่อยนะนะครับทิศทางก็จะหลากหลายหน่อยใช้ปลายแหลมๆจิกเข้าไปนะฮะสีเข้มเข้มสักนิดนึงเขียวเข้มผสมน้ำตาลจะเป็นเขียวที่มันลึกเข้าไปอีกนะฮะสีข้นๆนะครับอ
เข้มๆมาทีหลังนะเอาสีน้ำตาลผสมสีเขียวฟอเรสต์กรีนนะครับเพื่อได้สีที่มันลึกขึ้นไปอีกเข้มขึ้นไปอีกนะครับมี30กว่าท่านที่รับชมอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแวะเข้ามารับชมแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับทักทายกันได้นี่ผมระบายเคลือบนิดนึงนะสีเหลืองเคลือบไประบายเคลือบหรือว่าเกรซซิ่งก็คือสีเปียกตอนที่กระดาษแห้งนะฮะนี่เคลือบไปหน่อยเสร็จแล้วผมใช้สีน้ำตาลนะครับผสมสี Royal Blue นะฮะซูมนิดนึงให้ดูจะมีส้มนิดหนึ่งนะนี่เหลืองเหลืองส้มส้มนะฮะระบายสีอ่อนไปก่อนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยสีประมาณนี้ตาลอมส้มๆนิดนึงกดนี้รอหมากกันนิดหน่อยแล้วผมจะทำริ้วตรงนี้นิดนึงนะฮะช่วงนี้ผสมสีข้นๆไว้มีวอร์มสีเปียนะฮะวอร์มสีเปียกับสีรอยัลบลูผสมกันนิดนึงแต่รอยัลบลูนิดนึงสวัสดีคุณกอย่าลำธารนะครับใช้สีหนึบๆหน่อยครับนี่ตอนนี้น่าจะได้ละก็โค้งไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้อะไรกันนะก็เข้มหน่อยอันนี้ปากอันนี้ก็จะยากไหมครับวันนี้พี่ปฐุมมาแล้วจะบอกว่าง่ายนิดเดียวเดี๋ยวยากหมดเลยนะฮะอ
ล้างมือกันสะอาดนะครับซับฟองน้ำหรือซับทิชชู่มาให้พูดกันเราหมาดๆแล้วก็เบลนนิดนึงเข้ามาชมความงามก่อนนอนนะครับยินดีนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเลยนะก็อาจจะยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะฮะตรงนี้นะตอนนี้ก็เพิ่มให้เขาหน่อยแล้วกันอาหารเขาจะได้แบบดูอุดมสมบูรณ์หน่อยเยอะๆหน่อยล้างมือกันให้สะอาดนะครับก็กิน2ตัวก็ต้องกินเยอะหน่อยเนาะใช่ไหมน้อยเดี๋ยวไม่อิ่มใช้ปลายแหลมๆนี่ให้เป็นประโยชน์นะครับเพิ่มฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้เพิ่มหน่อยหลังจากตรงทำตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำพื้นแล้วก็ background นะครับอาจจะกลับมาแต่งช้างอีกทีนึงนะฮะจะแต่งช้างก่อนก็ได้นะครับก็วาดไปคิดไปนะ
ต้องสักไร่หนึ่งอิ่มไปแม่ใช่ใช่นะฮะไม่แน่นะไร่หนึ่งบางทีอาจจะแค่วันเดียวกินวันหนึ่งกินเป็นตันเลยเอาล่ะพอได้ประมาณนี้นะครับไปแบ็คกราวด์เลยดีไหมแบ็คกราวด์นะมีต้นไม้ด้วยเอาไงดีแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์เลยแล้วกันกันเฮกนะครับเคลียร์จานสีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทำท้องฟ้าแล้วก็มาที่อะไรอ่ะทำท้องฟ้าแล้วก็มาที่ภูเขานะฮะผสมสีก่อนสีฟ้าแล้วย่อบลูก็ได้ผสมเซโรลีนนิดนึงก็ได้สบายไปเลยนะฮะสีเปียกฟ้าแล้วกันนี่เขามีต้นไม้ด้วยนะเนี่ยเอาต้นไม้ดีแม่ไม่เอาไม่เอาดิไม่เอาแล้ว ระยะใกล้ๆก็มีเขียวๆหน่อยนะเขียวๆสีเขียวเราพูดกันเหมือนอะไรนะฮะไปแตะพูดกันหน่อย
เอาต้นไม้ดีไหมเนี่ยคิดก่อนต้นไม้ต้นนึงก็ได้นะค่อยเติมต้นไม้เข้าไปนะฮะต้นไม้จะเติมสีเข้มๆล่ะไปกาวแล้วก็สว่างสีเขียวให้มีสักสองน้ำหนักไว้กันตรงนี้ขอเข้มนิดหนึ่งเข้มThank you.
บัตรจะหมดเดี๋ยวผมเดินไปเอาสายชาร์จแป๊บนึงแบตจะหมดเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวไปเอาใส่ชาร์จสักครู รู้สึกว่ามันเข้มเกินไปหน่อยมันอ่อนหน่อยเปลี่ยนแพมเพิร์สไวมากเลย
มีสีฟ้าๆแล้วก็แทรกไปหน่อยมีเสาเดี๋ยวมันกระสิดแม่รู้ใจจริงๆนะฮะไม่กล้าเข้มมากนะฮะก็เดี๋ยวค่ะคือถ้าเราไม่พอใจเดี๋ยวค่อยมาเติมดีกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะนี่ก็จะมีขึ้นไปซี่ๆนะฮะแต่มีข้นๆเนื้อสีข้นๆแล้วก็ทำทีละส่วนแล้วกันแต่เป็นช่องว่าทีละส่วนนะให้สีเหลืองผสมสีส้มหน่อย
สีเทาแทรกเข้าไปสีม่วงผสมสีฟ้านิดนึงสีเขียวเหมือนช่างเอื้อฮะแม่เขียวเขียวบายเข้าไปนะฮะใกล้ละนะครับขอเติมต้นไม้สักต้นหนึ่งลองดูว่าจะเวิร์กไหมมีต้นไม้สักต้น
ีเข้มๆนิดนึงลำต้นช่วงนี้รอแห้งนิดนึงยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมขอแต่งช้างแล้วก็มีต้นไม้เดี๋ยวลองดูว่าพอแต่งช้างเสร็จแล้วแล้วมีต้นไม้จะดีไหมนะครับยังไม่เสร็จนะครับขอบีบสีเพิ่มนิดนึงนะรอยัลบลูต้องมารีบูด้วยนิดนึงแล้วกันใบเคลือบไปนะครับงานช้างสลิมเมื่อไหร่นะครับขอบคุณนะครับขอยังไม่สวยเลยครับนี่แค่เริ่มขอแต่งนิดนึงช้างเนี่ยต้องเข้มสีเทานะฮะใช้สีเทานะแล้วก็ข้างนี้จะเข้มกว่าอีกข้างนึงคุณนะครับคุณขวัญนะฮะหางนะฮะเดี๋ยวหางเขาหน่อยแล้วก็เติมเล็บนะฮะให้เขาหน่อยงานช้าง12 13พฤศจิกายนนะครับอ๋อโอเคเลยนะฮะไม่เคยไปเลยครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาบอกข่าวกันนะครับขอไปนะครับเสียงแหบนิดนึงนะฮะไม่นิดอ่ะเยอะเนี่ย
คุณทรงพลนะครับขอบคุณมากนะครับก็ยังไม่เสร็จนะเยอะเลยหลายท่านอาจจะเพลียแทนผมแล้วนะฮะผู้สอนนานนะฮะต้องเติมเข้มอีกสักนะเงินภาพมันจะไม่ค่อยมีมิตินะฮะต้องเติมเข้มเข้าไปพื้นเนี่ยมันก็จะมีเท็กเจอร์ของดินอะไรพวกนี้นะฮะผมก็จะเติมสีน้ำตาลเข้าไปหน่อยตรงนี้นะครับก็ผมลองดูแล้วกันนะก็จะมีหญ้าโค้งไว้
ติมเข้มเข้าไปเรื่อยๆนะผมค่อยๆเติมใช้เวลานานหน่อยนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามารับชมทักทายกันนะฮะวันนี้รายละเอียดก็ผมเติมเยอะหน่อยนะสักต้นหนึ่งนะครับเขามีต้นไม้อยู่นะต้นหนึ่งขอเติมช่วงนี้แล้วกันเข้มหน่อยเติมก้านหน่อยใจเมื่อเธอไม่
ช้างยืนต้นไม้เลยครับนานเลยนะวันนี้อีกขออีกสัก15นาทีนะขออภัยที่ใช้เวลานานนะครับวันนี้มีเข้มหน่อย
าใต้เท้าเข้มๆหน่อยผมดูนาฬิกาผมกดดันตัวเองอ่ะขอก้มหน้าทำแล้วกันนะไม่ดูนาฬิกาเหยียบเท้าช้างก็นี่ครับนี่ใต้เท้านี่ก็เข้มหน่อยตรงนี้เห็นแบบเบอร์ๆนะไม่ต้องชัดมากเงี้ยอะไรกันนะจริงวันนี้น่าละเอียดเขาเยอะช้างผมก็พยายามตัดทอนได้บ้างแล้วแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้จริงใบหูช้างเนี่ยมันจะส้มๆนิดหนึ่งถ้าที่ผมเคยเห็นมานะอันนี้ส้มๆนิดหนึ่งยาวเท่านิดหนึ่งเข้มไปหน่อยดูนิดนึงเอาละเหลือ2ขาตรงนี้นะฮะก็น่าจะเสร็จละตรงนี้ข้างบนนิดนึงตรงนี้อีกทีนึงใต้ท้องช้างก็น้ำหนักอีกสักนิดหนึ่งนะสีเขียวจะเลือกจากไหนนะอ
อืมสีน้ำเงินเบลนด์นิดนึงข้นนะสีมันข้นขาสองข้างนี้ก็เข้มนะฮะใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วครับแทบหมดแรงแล้ววันนี้ลองพูดกันลงตรงเล็บเท้าโอเคเลยนะครับช้างเด็กนี่ขอแต่งนิดนึงมีริ้วรอยนิดนึง
โอเคนะฮะน่าจะได้แล้วนะฮะช้างไม่ใช่ช้างแม่ลูกช้างพี่น้องได้ครับได้หมดเลยได้เลยครับเป็นช้างพี่น้องก็ได้แม่ลูกก็ได้นะฮะแต่งนิดนึงเห็นแล้วมันกดไม่ได้ทุกทีแต่งบนใบหน้าอีกนิดนึงข้างบนหัวเนี่ยตอนนี้มันต้องอีกนิดนึงนะเคิร์ฟมานี่เคิร์ฟมาอ่าขอบคุณมากนะครับคุณเถมทัศน์นะฮะเข้ามารับชมทักทายกันนะครับโอเคละผมว่าพี่ปฐมมาน่าจะหลับไปแล้วใช่ไหมพี่นภาพี่ปฐมมานะคุณศิริลักษณ์นะฮะนะง่วงแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมมาอีกน่าจะสักประมาณวันเว้นวันนี่แหละเดี๋ยวจะมาน่าจะวันพุธนะถ้าจะไม่ผิดนะนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะจะมีสอนแลนด์สเคปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหัวข้ออื่นบ้างนะฮะ เป็นท่าเรือนะวันน่าจะวาดเรือกันช่วงวันพุธนะว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็บางทีเดือนหนึ่งสอน10ครั้งนี่ก็จำตารางของตัวเองจำไม่ค่อยได้นะกดคือกระดาษนี่มันต้องมากดละเข้มอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าบางทีมันอ่อนไปนะครับโอ้โหว่าตามอยู่นะครับเยี่ยมเลยสุดยอดเก่งมากเลยคือวันนี้ผมว่าค่อนข้างแบบเลเวลสูงหน่อยสองตัวแล้วก็มีต้นไม้มีแบ็คกราวด์มีอะไรพวกนี้เยอะแยะพอสมควรนะวันนี้เรียกว่าหมดพลังเลยแหละวันนี้ผมหมดพลังหมดแรงนะฮะวันนี้แต่เดี๋ยวต้องไปอุ้มฮันเตอร์ต่อนะฮะหางลืมหางเลยต้องสวยๆหน่อยหางวาดอะไรล่ะครับแลนด์สเคปอีกวันหนึ่งเป็นท่าเรือนะพอดีได้แบบมาจากครูเหมสวยๆก็เอามาวาดซะหน่อยหางชิบเข้มหน่อยโอเคเอาคราวนี้ละกันนะผมก็คิดว่าน่าจะโอเคละนะครับวันนี้นะครับ18ท่านตอนนี้ท่าเรือคลองเตยแหละฮะเป็นที่สงขลานะนะครับเป็นเรือแล้วก็มีเสาเพียบเลยอ่ะเป็นเรือแบบอยู่ในอู่เรืออะไรประมาณนี้นะฮะวันพุธนะถ้าจำไม่ผิดนะผมจะมาสอนอีกนะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด นะครับเดี๋ยวขอเซ็นและเซ็นก่อนละกันวันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับภาพช้างนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะฮะ16ท่านนะฮะรับชมย้อนหลังได้นะครับในเพจสีน้ำสนิยไทยแลนด์นี้นะครับนี่แบบเป็นอย่างนี้นะฮะจริงอันนี้สูงไปนิดนึงอ่ะขออีกนิดนึงเจอแล้วแบบ ไม่จบไม่สิ้นขออีกนิดนึงอันนี้นี่เห็นแล้วมันรู้สึกว่าเขาสูงไปนิดนึงนะอันนี้
ูงไปหน่อยเอาลงมาโค้งลงมานิดนึงเสียดายอุตส่าห์เว้นข่าวไว้แต่ว่ารู้สึกมันสูงไปนิดนึงน่าจะได้ละโอเคนะครับยังคงเก็บโอ้โหบางทีก็ละทิ้งไม่ได้เลยนะฮะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะขอบคุณลูกจันนะครับที่แวะเข้ามาแชร์ให้แล้วก็เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเป็นช้างน้อยแม่เป็นช้างแม่ลูกหรือว่าจะเป็นช้างพี่น้องก็ได้นะครับนะแล้วแต่เลยนะฮะได้หมดเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นช้างแม่ลูกหรือช้างพี่น้องนะฮะได้หมดนะเนี่ยดีเทลก็มันจำเป็นต้องมีบางทีนะนิดนึงที่ต้องดูว่าตรงไหนเข้มๆเนี่ยผมก็จะรายละเอียดสักหน่อยคือภาพเนี่ยมันต้องมีดีเทลนะไม่งั้นมันก็แบบไม่รู้ดิยามตัดทอนก็บางส่วนแล้วนะฮะแต่ว่าบางส่วนก็ตัดทอนไม่ได้มันต้องมีนะฮะเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ภาพนี้ลงไปนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะน้องฮันเตอร์ตื่นแล้ววาดตามแบบปาดเหงื่อเลยโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ปทุมมานลูกจันนะครับคุณกอย่าลำทาคุณสิริลักษณ์นะครับทุกท่านเลยขอบคุณมากจริงวันนี้2ชั่วโมงกว่าเนี่ยคุณเกียรติมาทัศน์นะฮะเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่น่าจะเดือนนี้มีอีก6ครั้งเลยมี6ครั้งนะครับนะฮะหลังจากวันนี้ก็จะมี6ครั้งเลยนะครับก็เจอกันได้อีกนะครับนะทุ่ม45เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะแจ้งนะฮะวันนี้กระดาษสีน้ำที่ผมใช้เป็นอาเช่185กรัมนะครับผิวหยาบนะครับแล้วก็สีน้ำเซเนเย่เกรดอาร์ติสนะครับผู้กันลาฟาเอลแล้วก็ผู้กันพีระมิดนะครับผู้กันอาเช่นะครับไปแล้วครับผมฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับผมเจอกันใหม่ในอีกวัน2วันนี้ครับผมไปแล้วครับฝันดีครับผมเดี๋ยวโพสต์ภาพนี้ลงไปใครจะส่งกันบ้านก็มาส่งได้นะครับเนาะคุณศิริลักษณ์ก็ว่าสวยแล้วอ่ะนะภาพที่แล้วภาพญี่ปุ่นก็ว่าสวยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่วาดกันนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ